ตัดแทรกอีกฝากข้างการเมืองฝ่ายค้านความเป็นไปของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกหัวหน้าพรรควันพรุ่งนี้อันเป็นไฟบังคับที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ของพรรคที่ถูกมองว่าผลลัพธ์ที่จะออกมากับทิศทางสัญญาณการเมืองว่าด้วยเรื่องข้อมูลใหม่กับการกลับมาเป็นแคนดิเดตของเสียต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนอาจถูกโยงไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทีกับความเป็นไปของรัฐบาลนิดหนึ่งประมาณว่าฝนที่ตกทางนี้หนาวถึงคนทางนั้นหรือไม่ในจังหวะรัฐบาลนายกเศรษฐากับหัวหน้าอุ๊งอิ๊งว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ต่อจากนายกปูกำลังหนัวหน้างานที่ถูกวิจารณ์ยังไปไม่ถึงไหนกับนโยบายเรือธงทั้งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและยุทธศาสตร์พลังนุ่มนิ่มหรือซอฟต์พาวเวอร์ในจังหวะที่มีเรื่องตัดแทรกการเมืองกดดันเข้ามาทั้งปมรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมจนเมื่อวานทั้งเศรษฐาและอุ๊งอิ๊งต้องออกมาย้ำว่ารัฐบาลเพื่อไทยยังคงมาในทีมการเมืองไม่ยุ่งมุ่งเศรษฐกิจปากท้องแต่ก็ยังอุตส่าห์มีกิ๊กกั๊กทั้งจากฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกันเองกับท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลและกลุ่มราชการที่อยู่ในกลุ่มอำนาจเก่ามาตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่ที่ออกท่าทำนองให้รอดูข้อกฎหมายจากกฤษฎีกาแล้วค่อยว่ากันว่าจะยกมือให้ไหมที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้รัฐบาลเพื่อไทยเสียกระบวนผิดแผนไทม์ไลน์ในการปั่นผลงานเศรษฐกิจนโยบายระดับเรือธงแก้ปากท้องที่จะสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาก่อนที่งบประมาณปกติจะออกมาใช้ที่จะส่งผลต่อตัวเลข GDP เพื่อไปเปลี่ยนประเด็นเชิงลบให้เป็นบวกกลบเรื่องราวคนชั้น14ที่ใกล้ถึงจุดครบการรับโทษ1ใน3ตามเงื่อนไขการยื่นพักโทษในวันที่22ธันวาคมที่จะถึงโดยกระบวนความเป็นไปในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่เมื่อวานมีการประชุมส.ส.ประชาธิปัตย์และมี20ส.ส.ออกมามีมติเชิญเสียต่อเฉลิมชัยมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรควันที่9ธันวาคมด้วยแม้เสียต่อเคยประกาศเลิกเล่นการเมืองไปแล้วแต่กลุ่มส.ส.จะขอร้องให้มาแก้ไขสถานการณ์วิกฤตของพรรคเพราะเป็นผู้ที่สามารถประสานได้ทุกฝ่ายโดยเชื่อว่าจะทำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันได้และไม่ทำให้ประชาธิปัตย์แตกทำให้วันนี้เสียต่อออกมาในทรงแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ถึงกับปฏิเสธทำนองต้องขอคุยส.ส.ถามเหตุผลเสนอชื่อชิงหัวหน้าพรรคอีกครั้งประเมินด้านบวกด้านลบหากทำให้เลือดไหลไม่หยุดอีกจะพิจารณาทบทวนบอกกริดเลือดเป็นประชาธิปัตย์แม้จะเป็นวิญญาณแต่ยังมีสำนึกยืนยันไม่มีอำนาจสั่งใครได้เป็นคนมีประชาธิปไตยมากที่สุดคนหนึ่งในพรรคขณะเดียวกันก็น่าสนใจกับการวิเคราะห์จากนักวิชาการอย่างดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายที่มองว่าการดันเสียต่อของ21ส.ส.เพื่อเฉลิมชัยเป็นสูตรสำเร็จไปสู่การเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลเพราะทุกคนรู้ดีว่าเสียต่อเป็นดีลเมกเกอร์ตัวจริงในการพาประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลลุงตู่จนอภิสิทธิ์ต้องลาออกและมองว่าหากเสียต่อขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะส่งผลต่อพรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องเตรียมตัวอย่าหือกับเพื่อไทยที่จะพร้อมปรับครม.ได้ตลอดโดยเฉพาะใครที่อิดออดที่จะสนับสนุนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตก่อนหน้านี้ที่อาจต้องคิดใหม่เพราะเสียต่อมีพื้นฐานความคิดที่เป็นรัฐบาลอยู่แล้วและจะส่งผลให้ประชาธิปัตย์แตกเหมือนที่เคยแตกมาหลายรอบโดยหนนี้ส่วนหนึ่งจะแตกไปอยู่กับพรรคลุงตู่ที่ตอนนี้คะแนนภาคใต้ดีกว่าประชาธิปัตย์และมองว่าการเมืองสไตล์พรรคประชาธิปัตย์หลังจากนี้ก็จะเป็นการเมืองสไตล์บ้านใหญ่ที่จะสูญพันธุ์แต่ฝ่ายที่จะสูญพันธุ์คือบรรดาผู้อาวุโสซึ่งหากออกมาทรงนี้จะเป็นสิ่งที่ลุงโทนี่นอนยิ้มกริ่มเพราะผู้อาฆาตหมายเลขหนึ่งในฝ่ายนักการเมืองก็คือนายหัวชวน